ติดตามเรื่องราวดีๆเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมจากโตโยต้านะคะที่ได้ร่วมขับเคลื่อนอนาคตค่ะมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะภายใต้โครงการ60ปี60ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืนค่ะพร้อมกับได้ยกชุมชนแสมผู้ปากน้ำประแสจังหวัดระยองขึ้นเป็นชุมชนต้นแบบแห่งแรกด้วยนะคะคุณสุรภูมิอุดมวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองผู้ว่าไตรภพวงศ์ไตรรัตน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดโครงการโตโยต้า60ปี60ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะส่งต่อความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอื่นๆต่อไปพร้อมกับแนะนำชุมชนแสมผู้เทศบาลตำบลปากน้ำประแสระยองค่ะเป็นชุมชนต้นแบบแห่งแรกในการสร้างสังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอนต่ำทั่วประเทศซึ่งประกอบไปด้วยจักรยานไฟฟ้า10คันเพื่อส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืนนะคะมีสถานีชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์2จุดบริเวณอนุสรณ์เรือรบประแสและหน้าทางเข้าทุ่งโปร่งทองค่ะเพื่อจ่ายไฟให้กับรถจักรยานไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 100% นะคะมีต้นกล้าชายเลน 6,000 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทดแทนต้นไม้ที่เสียหายไปจากภัยพิบัติรวมทั้งจุดคัดแยกขยะรีไซเคิล4จุดค่ะเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่และปลูกฝังการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งทาง Toyota Motor ประเทศไทยนะคะได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่กับการเป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คนและความยั่งยืนของสังคมโดยหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญก็คือการเสริมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่พวกเราเนี่ยค่ะพยายามในการที่จะจัดการแล้วก็ทางสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมคู่กันกับทางชุมชนนะคะถึงมันจะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะเป็นจุดเล็กที่พวกเราได้ร่วมมือช่วยกันนะคะเราก็คาดหวังนะคะว่ากิจกรรมนี้ค่ะจะทำจะให้เป็นให้ความรู้นะคะกับผู้คนที่มาเยี่ยมเยียนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ในแถวๆนี้นะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาต่างๆนะคะเราก็วอร์มเวลคัมค่ะให้ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะมีสร้างจิตสำนึกนะคะเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ตัวนี้ค่ะไปปรับใช้กับชีวิตในครอบครัวของตัวเองอะค่ะโดย Toyota ก็มีแผนขยายโครงการ Toyota 60ปี60ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระยะยาวด้วยนะคะเป้าหมายต่อไปคือขยายต่อยอดชุมชนต้นแบบอีก3แห่งเพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคภายในปีพุทธศักราช2566ค่ะและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลสู่60ชุมชนทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง